นี้จะมาดู business study นะครับในบทที่3นะครับบทนี้เรียกว่า enterprise business growth and size นะครับ enterprise เราเรียนรู้จากบทแรกไปแล้วนะครับแปลว่ามีหลายความหมายนะครับความหมายที่เราเรียนในบทแรกก็คือทักษะหรือว่าความเก่งกาจของเจ้าของกิจการนะครับแต่จริงในบทนี้จะมีคำหนึ่งที่เรียกเจ้าของกิจการโดยเฉพาะนะครับคำนี้อยู่ตรงนี้เรียกว่า entrepreneur นะครับออกเสียงยากนิดหนึ่งมองเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเจ้าของกิจการนั่นแหละนะครับหรือว่าคนที่รวบรวมรายละเอียดแล้วก็พัฒนากิจการขึ้นมาบทนี้กำลังจะพูดถึงว่าธุรกิจเนี่ยถ้ามันตั้งเป็นธุรกิจขึ้นมาได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะใหญ่กว่านี้ได้ไหมมันโตกว่านี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าธุรกิจใหญ่เนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าเล็กนะครับเพราะว่าอาจจะหมายถึงคนรู้จักเยอะขึ้นก็อาจจะได้ตังค์เยอะขึ้นรวยขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ก็จะมีปัญหาที่บทนี้ตั้งอยู่ก็คือว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันใหญ่หรือเล็กเขาวัดกันด้วยอะไรนะครับแล้วก็ครึ่งหลังของบทก็จะบอกว่าแล้วถ้าอยากโตกว่านี้มันมีวิธีอะไรไหมนะครับทีนี้นะครับครึ่งบทแรกนะครับก็จะพูดถึงคำว่าentrepreneurนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ดูกันสนุกว่าentrepreneurหรือว่าเจ้าของกิจการในโลกเนี่ยดังๆมีใครบ้างคนใช้น่าจะรู้จักดีแล้วนะครับพี่มาร์คของเรามาร์คซักเคอร์เบิร์กของ Facebook นะครับคนกลางอันนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ครับเป็นคนอังกฤษนะครับเป็นธุรกิจอังกฤษนะครับชื่อริชาร์ดแบรนสันนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับ Virgin นะครับเกี่ยวกับมีหลายอย่างเลยสายการบินก็มีนะครับธุรกิจบันเทิงพวกวิทยุนะครับหรือว่าค่ายดนตรีอะไรพวกนี้ก็มีนะครับถ้าว่างๆมีโอกาสจะเล่าให้ฟังก็มีเรื่องสนุกของคนนี้เยอะนะครับส่วนคนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับพูดชื่อมาก็ไม่รู้จักอย่างดีสตีฟวอชเนียกนะครับนอกจากจะเคยดูหนังสตีฟจ็อบส์เพราะว่าเขาคือผู้ร่วมก่อตั้ง Apple นะครับกับสตีฟจ็อบส์เหมือนกันนะครับทีนี้มาเข้าสู่เรื่องสำคัญของเราดีกว่านะครับว่านะครับตรงนี้แหละครับขอโทษทีไอ้แน่นหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับที่ตั้งคำถามไว้นะครับเลื่อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับคำถามก็คือบางทีเราอยากรู้ว่าธุรกิจเราใหญ่หรือเล็กนะครับปัญหามีอยู่หลายอย่างคือเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเราก็คงอยากให้ธุรกิจเราใหญ่คนจะได้รู้จักเยอะๆนะครับขายของก็น่าจะดีกว่ารวยกว่านะครับแต่ปัญหาก็คือนอกเหนือจากเราอยากรู้ว่าเราใหญ่หรือเล็กกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยมันมีใครอีกไหมที่อยากรู้นะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างมาสัก2อันนะครับเช่นอันแรก government นะครับ government หรือรัฐบาลเขาอยากรู้ว่าธุรกิจในประเทศอะไรใหญ่อะไรเล็กใครใหญ่ใครเล็กกว่ากันนะครับปกติในวิชานี้ government จะเกี่ยวกับเราหลักๆก็คือเรื่องหนึ่งเลยครับก็คือ tax หรือว่าภาษีนะครับถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆก็จะเก็บภาษีจากเราได้เยอะถ้าธุรกิจเล็กจะเก็บภาษีได้น้อยเพราะฉะนั้น government อยากเห็นเราใหญ่จะได้เก็บภาษีได้เยอะๆนะครับบางตัวเช่นแบงก์หรือว่าธนาคารนะครับในเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยธนาคารจะเกี่ยวกับเราก็เรื่องเราไปขอกู้ตังค์เขานะครับเช่นเรามีเงินไม่พออยากจะขยายธุรกิจนะครับประเด็นก็คือธนาคารเนี่ยก็อยากรู้ว่าเราธุรกิจใหญ่หรือเล็กถ้าเราธุรกิจใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะอยากให้ปล่อยกู้ง่ายกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะเจ๊งหรือธุรกิจที่จะพังเนี่ยมันก็น้อยกว่านะครับถ้าเป็นธุรกิจเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยกู้ให้เรากลัวกลัวให้ปล่อยไปแล้วธุรกิจเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เงินคืนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ในบทเนี้ยนะครับเรารู้แล้วมีใครบ้างที่อยากรู้ว่าธุรกิจใหญ่หรือเล็กยังไงนะครับแต่เล็กขึ้นนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะมีวิธียังไงบ้างที่จะบอกว่าธุรกิจผมใหญ่หรือเล็กกว่าอีกธุรกิจหนึ่งนะครับในบทนี้จะสอนมาอยู่4วิธีนะครับแต่บอกไว้นิดหนึ่งว่าเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่เพอร์เฟกต์นะครับอาจจะวัดได้บางเรื่องแต่อาจจะมีจุดด้อยอยู่บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอันแรก number of employees นะครับใครมีคนมากกว่าหรือพนักงานมากกว่าถือว่าใหญ่กว่าอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่แฟร์สำหรับบางบริษัทนะครับยกตัวอย่างเช่นTesco Lotus นะครับเรารู้แล้วว่ามีสาขาเยอะมากแต่ละสาขาพนักงานดีเยอะเลยเป็นร้อยหลายร้อยคนเลยมั้งนะครับถ้าเทียบกับบริษัทบางบริษัทนะครับเช่นที่มีคนพนักงานน้อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะ Google นะครับอาจจะมีคนน้อยกว่าก็ได้สมมติว่าเป็น Google เฉพาะที่อเมริกาแล้วกันนะครับพนักงานน่าจะน้อยกว่า Tesco Lotus นะครับแต่เราเชื่อไหมว่า Google มันเล็กกว่าจริงๆนะครับโอเคคนมันน้อยกว่าแต่ครูว่าไม่น่าจะใช่นะครับคงดูแปลกๆแต่ถ้าไปวัดด้วยวิธีที่4เช่น Value of Capital Employed นะครับก็คือจำนวนเครื่องจักรหรือว่าจำนวนเงินลงทุน
นะครับซึ่ง Google เรารู้กันอยู่แล้วว่าโอ้โหข้อมูลเขาเยอะมากคงจะมีเซิร์ฟเวอร์หรือว่ามีเงินลงทุนเยอะมากถ้าวัดในตัวนี้ Google ใหญ่กว่า Tesco Lotus แน่แต่ถ้าวัดด้วยจำนวนพนักงาน Tesco Lotus น่าจะใหญ่กว่าเห็นไหมนะครับขนาดวัด2วิธีมันยังต่างกันเลยนะครับส่วนวิธีอาจจะคุยย่องอีกสักอย่างValue of Salesนะครับใครขายได้เยอะกว่าถือว่าบริษัทนั้นใหญ่กว่านะครับฟังดูเพลินๆเหมือนดีนะครับแต่บางธุรกิจขายของยังไม่กี่ชิ้นแต่ของมันแพงมากเช่นขายเครื่องบินลำหนึ่งตั้งหลายพันล้านนะครับในขณะที่ธุรกิจที่เล็กกว่านะครับขายดินสออาจจะขายแค่แท่งละบาทหรือไม่กี่บาทแต่รวมๆแล้วทั้งปีมันขายได้เยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าทำธุรกิจเนี่ยวัดไซส์หรือขนาดเนี่ยเขาวัดยังไงกันบ้างนะครับซึ่งเมื่อกี้คอนเซ็ปต์ที่เราได้ก็คือมันไม่มีวิธีใดที่วิธีหนึ่งที่เพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าเวลาคนเราดูวัดไซส์ของธุรกิจจริงๆเนี่ยเขาจะดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดในบทนี้นะครับถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสเนี่ยมันจะมีรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นะครับแต่คอนเซ็ปต์ตรงนี้ก็คือมีวิธีหลายแบบนะครับแต่ละแบบไม่เพอร์เฟกต์นะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันซึ่งเราก็คงจะต้องดูแบบรวมๆกันนะครับทีนี้มาสู่เรื่องสุดท้ายนะครับที่ครูอยากจะบอกนะครับอีกหน้าหนึ่งครับโอเคนะครับธุรกิจเราจะโตไปกว่านี้ได้ไหมนะครับซึ่งเราก็คงอยากให้มันโตนะครับในหน้านี้บอกมา2แบบนะครับ internal growth กับ external growth นะครับในหนังสือเล่มนี้จำไว้เลย internal หมายถึงในธุรกิจเรานะครับ internal growth ก็คือการที่บริษัทเราโตขึ้นด้วยการที่เราขยันทำงานได้กำไรแล้วก็เอากำไรหรือว่าจะไปกู้เงินก็แล้วแต่นะครับมาลงทุนเพิ่มพูดง่ายก็คือขยันด้วยมือของตัวเองนะครับแต่นะครับความมันจะอยู่ตรงนี้ครับ external growth external growth ก็คือว่าเราเติบโตทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ดีแต่ว่าบางทีมันช้าไม่ทันใจวัยรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องมีวิธีการบางอย่างนะครับเอาง่ายๆก็คือเริ่มไปละลานหรือว่าไปยุ่งกับธุรกิจอื่นนะครับนอกเหนือจากธุรกิจเราแล้วเช่นนะครับมีอยู่2คำเท่านั้นแหละ take over นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วนะครับ take over หมายถึงว่าการที่ business เรานะครับอยากจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่อยากจะโตแบบเร็วๆเลยก็ไปซื้อกิจการอื่นเลยนะครับในเมืองไทยยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนมันจะมีเวลาเราไปซื้อของตาม Lotus ก็จะมียี่ห้ออะไรบ้างมี Lotus นะครับมี Big C แล้วก็มี Carrefour นะครับสมัยก่อนแต่ว่าตอนหลังปุ๊บLotus เป็นยี่ห้อที่เมื่อก่อนใหญ่ที่สุดในเมืองไทย Big C อันดับ2 Carrefour อันดับ3 Big C บอกว่าอยากจะใหญ่กว่า Lotus ภายใน3เดือนนะครับคือถ้าใหญ่กว่าภายใน3เดือนเนี่ยจะมัวมานั่งสร้างสาขาเพิ่มเนี่ยมันคงไม่ทันแล้วล่ะนะครับ Lotus ไอ้ Big C เลยใช้วิธีไปซื้อหรือว่าไป take over Carrefour ขึ้นมานะครับสุดท้ายภายในไม่กี่เดือนปุ๊บนะครับเปลี่ยนป้ายนะครับไปซื้อกิจการไปถึงว่าคาฟูต้องเอาป้ายคาฟูออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนป้ายเป็นบิ๊กซีนะครับภายใน2สัปดาห์เดือนนะครับบิ๊กซีก้าวขึ้นมาใหญ่กับ Tesla Lotus ขึ้นมาเฉยเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่า take over นะครับหรือว่าไปซื้อกิจการอื่นขึ้นมานะครับส่วนในวิธีหนึ่ง merger นะครับใครเคยใช้ Excel นะครับจะมีฟังก์ชันหนึ่งเรียกว่า merge แปลว่าร่วมนะครับ merger ก็คือ2กิจการนะครับตกลงกันที่จะรวมตัวกันเป็นกิจการเดียวนะครับเอาง่ายๆคือ take over คือ business หนึ่งไปซื้ออีก business หนึ่งนะครับกลายเป็น business ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแต่ merger คือ2 business นะครับตัดสินใจรวมกันนะครับกลายเป็น business ใหญ่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามชื่อบทนี้นะครับเราจะโตได้ยังไงก็จะด้วยวิธีการต่างๆนะครับถ้าโตแบบค่อยๆโตไม่ทันใจก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับไปซื้อกิจการอื่นขึ้นมานะครับโอเคนี่คือสรุปคร่าวๆของบทที่3ครับ